แต่ก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราจะฟังพระคำพระเจ้าร่วมกันอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเราจะยืนอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะในพระธรรมปฐมกาลบทที่39ข้อ5ถึง23นะคะเดี๋ยวอ้นจะอ่านก่อนนะคะตั้งแต่โปติฟาตั้งโยเซฟเป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวห์ก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวห์มาเหนือทุกสิ่งที่เขามีทั้งในบ้านและในนาเขามอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีท่านแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยเว้นแต่อาหารที่เขารับประทานโยเซฟนั้นรูปร่างหน้าตาดีอยู่มาภายหลังภรรยาของนายจ้องมองโยเซฟและชวนว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านปฏิเสธและตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้ห่วงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะไปนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนางวันหนึ่งท่านเข้าไปในบ้านเพื่อทำงานของท่านไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ในนั้นนางก็คว้าผ้าพันตัวของท่านไว้แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือนางหนีออกไปข้างนอกเมื่อนางเห็นว่าท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือของนางหนีไปข้างนอกแล้วนางก็ร้องเรียกพวกผู้ชายประจำบ้านของนางมาบอกว่าดูสินายเอาคนฮีบรูมาเพื่อเหยียดหยามพวกเรามันเข้ามาหาจะนอนกับฉันแต่ฉันร้องเสียงดังเมื่อมันได้ยินฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันหนีออกไปข้างนอกแล้วนางก็เก็บผ้าพันตัวไว้ใกล้ตัวจนนายของท่านกลับมาบ้านแล้วนางก็บอกกับเขาดังนี้ทาสฮีบรูที่ท่านนำมาไว้นั้นเข้ามาหาจะเหยียดหยามฉันเมื่อฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันหนีออกไปข้างนอกเมื่อนายของท่านได้ฟังคำบอกเล่าของภรรยาว่าทาสของท่านทำกับฉันดังนั้นก็โกรธนักจึงเอาโยเซฟไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระยาเวห์ทรงอยู่กับโยเซฟทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปรานท่านพัสดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทำในนั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้ทำพัสดีไม่ต้องดูการงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแลเพราะพระยาเวห์ทรงอยู่กับท่านและพระยาเวห์ก็ทรงทำให้สิ่งที่ท่านทำนั้นสำเร็จสาธุการพระนามพระเจ้าเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ที่ถ้อยคำจากพระเจ้านั้นจะสอนชีวิตของเราและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจท่าทีการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นขอพระองค์ทรงโปรดได้รับเกียรติผ่านถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญนั่งค่ะระหว่างที่พี่น้องเริ่มนั่งลงนะคะมีสิ่งที่อยากให้พี่น้องทำร่วมกันอยากให้พี่น้องลองดูที่ข้างๆเก้าอี้นะคะเก้าอี้ตัวไหนที่มีป้ายสีเหลืองๆติดอยู่ตรงขาเก้าอี้นะคะอยากให้พี่น้องหยิบขึ้นมาแล้วลองเปิดอ่านดูนะคะว่าในกระดาษที่ท่านหยิบได้นั้นมีข้อความอะไรเขียนอยู่ พี่น้องลองหาดีๆนะคะมีใครบ้างนะที่จะเจอกระดาษสีเหลืองลองหาดูนะคะแล้วพี่น้องก็ลองเปิดกระดาษนั้นดูและเปิดอ่านดูมีท่านใดที่ได้อ่านข้อความในกระดาษแล้วบ้างตกใจไหมคะมีใครว่าเราอยู่หรือเปล่า อยากจะให้พิธีกรนะครูป้อมนะคะช่วยลองให้พี่น้องสักสองท่านนะคะลองอ่านดูว่าข้อความที่มีคนเขียนถึงท่านนั้นเนี่ยเขียนไว้ว่าอะไรคุณก็แค่คนธรรมดาสามัญการศึกษาแค่เมืองไทยไม่มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแม้แต่น้อยคุณดูล้าสมัยสุดๆโอ้ใครเขียนให้พี่เจี๊ยบแบบนี้ใครหนอ มีท่านอื่นที่แตกต่างจากข้อความเมื่อกี้ไหมคะเขียนว่าอะไรคะคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่เงินมากๆโอ้ใครเขียนให้เนี่ยอีกสักคนไหมคะสักคนครับอาจารย์พอยกมือคุณเป็นคนหน้าซื่อใจคดต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งโอ้ไม่ใช่ผมด้านนี้เหรอคะด้านนี้อรันบอกว่ามีด้านนู้นอยากที่จะบอกว่ามีใครฝากข้อความไว้ฝากข้อความไว้ของพี่ใส่ใจว่าไงคะคุณมาคริสตจักรเพราะอยากได้รับการอวยพรจากพระเจ้าคุณไม่ได้รักพระเจ้าและคุณยังดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปโอ้แรงนะคะคนที่ฝากข้อความที่เก้าอี้นี่ใครนะช่างแรงอะไรแบบนี้พี่น้องท่านอื่นๆไม่กล้าอ่านเลยใช่ไหมคะไม่กล้าอ่านเลยอันนี้เป็นข้อความตัวอย่างนะคะพี่น้องที่บางครั้งชีวิตของเราก็จะมีคนที่ส่งความคิดความรู้สึกหรือข้อความมาถึงเราข้อความนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราเลยแต่บางครั้งมันก็จะมีบางเรื่องที่ตรงกับเราเหมือนกันนะคะพี่น้องอย่าบอกว่าเอ้ยทำไมเขารู้เรื่องของเรา ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เขาไม่ได้รู้เรื่องของเรานะคะอันนี้เป็นการที่น้องควีนนะคะน้องควีนมาส่งข้อความไว้เนื่องจากคำเทศนาวันนี้นะคะจากเรื่องราวของโยเซฟตอนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยชื่อหัวข้อก็คือเมื่อคุณถูกกล่าวร้ายและตัดสินพี่น้องได้ดูข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดนะคะจากพระธรรมปฐมกาล 39 ข้อ 5 ถึง 23 เนี่ยโยเซฟจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องเรียนรู้ว่าเมื่อวันหนึ่งเราถูกคนกล่าวร้ายชีวิตของเราหรือมาตัดสินเราเนี่ยเราควรตอบสนองอย่างไรนะคะอยากจะให้ดูสาเหตุอย่างน้อย3ประการนะคะว่าสาเหตุของการกล่าวร้ายตัดสินเป็นยังไงบ้างแล้ววิธีที่เราจะรับมือกับการถูกกล่าวร้ายตัดสินเราควรจะรับมืออย่างไรจากเรื่องราวตอนนี้นะคะสาเหตุแรกนะคะถ้าพี่น้องได้ดูร่วมกันเนี่ย1ก็คือเพราะโยเซฟไม่ยอมทำบาปสังเกตดีๆนะคะเรื่องราวพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าโยเซฟไม่ยอมทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงต่อนายของตัวเองก็คือการไม่ยอมทำผิดโดยการไปนอนกับภรรยาของนายของโยเซฟและบอกด้วยว่าเขาไม่สามารถทำผิดต่อพระเจ้าได้นายของโยเซฟตอนนั้นก็คือโปติฟาซึ่งเป็นขุนนางของฟาโรห์ชาวอียิปต์นะคะโยเซฟเนี่ยถูกขายมาเป็นทาสจากพี่ๆที่ขายมาแล้วก็มาอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ด้วยความที่โยเซฟเป็นคนที่มีพระเจ้าและตั้งใจรับผิดชอบการงานทุกอย่างอย่างดีมากจนโปติฟาไว้ใจให้ดูแลทุกอย่างในบ้านยกเว้นแค่อาหารของท่านเองที่ท่านอาจจะยังสั่งอยู่ว่าอยากได้เมนูอะไรแบบนั้นแบบนี้แต่ทุกเรื่องที่เหลือเนี่ยฝากโยเซฟดูแลหมดเลยและโยเซฟเป็นคนที่ถูกไว้วางใจมากแต่เหตุการณ์ต่อมาเนี่ยเราเห็นว่าพระคัมภีร์บันทึกถึงบุคลิกลักษณะของโยเซฟว่าเขาเป็นคนที่มีพระเจ้าเขาเป็นคนชอบทำยำเกรงพระเจ้าและเขาไม่ยอมทำผิดต่อมนุษย์ด้วยคือนายของตัวเองและต่อภรรยาของนายแต่สิ่งที่มันตรงกันข้ามกับโยเซฟก็คือเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ภรรยาของโปติฟาเนี่ยไม่ได้คิดแบบโยเซฟเขาไม่ได้มีจริยธรรมหรือคำว่าศีลธรรมหรือความชอบธรรมเนี่ยในแบบระดับเดียวกันภรรยาของโปติฟาเธอชวนโยเซฟเนื่องจากโยเซฟเป็นคนรูปร่างดีนะคะน่าจะแบบมีซิกแพคเยอะทำงานแล้วก็หุ่นดีหน้าตาก็ดูดีมากเลยแล้วเมื่อเธอมองจ้องมองด้วยนะคะไม่ได้มองธรรมดานะคะมองจ้องเลยมันพอการเขาเรียกว่าการทำผิดทางสายตาใช่ไหมเมื่อเราใช้สายตาผิดๆเนี่ยไปมองจ้องสาวสวยหนุ่มหล่อมากๆเข้าเนี่ยแม้มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็เกิดกิเลสตัณหาขึ้นในใจของเธอเธอมีสามีแล้วก็จริงแต่เธอก็ยังมีใจปฏิพัทธ์ต่อโยเซฟแต่เธอไม่หยุดอยู่แค่นั้นไงเธอแบบเธอไม่จบเธอแสดงออกเป็นการกระทำด้วยการพยายาม ชวนโยเซฟวันแล้วว่ามานอนกับฉันเถอะมานอนเถอะแต่สิ่งที่โยเซฟทำก็คือท่านปฏิเสธมาตลอดไม่ยอมจุดยืนชัดมากแล้วก็ตั้งใจมากว่าไม่ได้ผมจะต้องไม่ทำผิดเรื่องนี้แต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีเขาเรียกว่าไม่มีผู้ชายประจำบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยสิ่งที่นายผู้หญิงทำภรรยาโปติฟาทำก็คือเธอใช้โอกาสนั้นที่ไม่มีใครอยู่ในโอกาสที่ไม่มีใครอยู่พี่น้องต้องระวังดีๆนะคะจะเป็นโอกาสที่มารเข้ามาล่อชวนเราได้ดีมากโอกาสที่ไม่มีใครอยู่โยเซฟกำลังเดินเข้ามาที่บ้านเพื่อจะมาทำงานบางอย่างของท่านโอกาสนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วนะคะภรรยาโปติฟาทำไงคะด้วยความเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญนะคะเธอเข้าไปคว้าตัวผ้าของโยเซฟแล้วดึงผ้าออกมาเลยนะคะแล้วก็บอกว่ามานอนกับฉันเถอะโยเซฟทำไงต่อโยเซฟบอกไม่เขาก็ปฏิเสธยืนยันว่าเขาไม่นอนแล้วเขาไม่ได้หยุดแบบไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาบอกไม่ครับไม่เขาไม่ได้ทำแบบให้มันรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉันจะใจอ่อนเดี๋ยวผมจะใจอ่อนแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะคือหนักแน่นวิ่งหนีออกไปเลยคือถ้าอยู่ต่ออาจพลาดแต่ว่าถ้าวิ่งออกไปเนี่ยรอดแน่นั่นคือพฤติกรรมที่โยเซฟแน่วแน่มั่นคงเลยว่าจุดยืนนี้ชัดไม่ทำบาปเขาวิ่งหนีออกไปเมื่อโยเซฟไม่ยอมทำผิดบาปเขาจึงกลายเป็นแพ้รับบาปบางครั้งนะคะเมื่อเรายืนมั่นในความถูกต้องเราไม่ยอมทำผิดร่วมกับอีกบางคนที่กำลังชวนเราจะเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานชวนให้เราทำสิ่งที่ผิดเพื่อนของเราในมหาลัยแฟนเราหรือใครก็ตามบางครั้งเมื่อเราไม่ยอมทำผิดบาปแบบโยเซฟสุดท้ายเขากลายเป็นแพะรับบาปเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทำให้เป็นเหมือนจุดแตกหักแล้วเพราะว่าโยเซฟวิ่งไปเนี่ยเธอก็ต้องตกใจและเธอกลัวว่าคนจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเธอจึงส่งเสียงร้องดังเลยเพื่อแก้สถานการณ์แล้วเปลี่ยนประเด็นทันทีเลยนะคะบอกว่าถ้าชาวฮีบรูเข้ามาหาฉันมันจะมานอนกับฉันแต่ฉันร้องดังมันก็เลยหนีออกไปนั่นคือวิธีแก้เกมนะคะของภรรยาโปติฟาสุภาษิตบอกว่า13:5คนชอบทำเกลียดการพูดเท็จแต่คนธรรมประพฤติเสื่อมเสียและน่ารังเกียจสิ่งที่ภรรยาของโปติฟาทำก็คือเธอได้พูดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะเธอประพฤติสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเวลาที่เรามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องพฤติกรรมคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาทั้งขบวนการในชีวิตของเราเลยนะคะเพราะเราก็จะเป็นคนที่แสดงออกหลายอย่างในเชิงที่มันไม่ได้เป็นตั้งมั่นในความชอบธรรมและภรรยาโปติฟาเป็นแบบนั้นสิ่งที่เธอสะท้อนถ้าเราเห็นตัวตนเธอไม่ได้เป็นภรรยาที่สัตย์ซื่อต่อสามีเริ่มจากใจเธอยังไม่ได้เริ่มจากการกระทำเวลาคนทำผิดนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มจากใจที่คิดผิดเดี๋ยวมันจะพัฒนาเป็นการกระทำภรรยาโปติฟาเป็นแบบนั้นเมื่อเธอเริ่มคิดผิดต่อผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตัวเองเธอกำลังนอกใจพฤติกรรมต่อไปก็คือเธอจะสามารถหาวิธีในการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามชีวิตของเราถ้าเราเองนะคะไม่ระมัดระวังชีวิตหลายครั้งเองเนี่ยถ้าเราไม่ยอมหยุดที่ใจของเราความคิดของเรามันจะพาเราไปไหลไปเรื่อยๆสู่พฤติกรรมไม่ดีแต่สับโยเซฟเมื่อความคิดเขาดีเขาถูกต้องอยู่คิดตลอดว่าไม่เขาจะไม่ทำผิดเขาจะทำบาปต่อพระเจ้าไม่ได้เขาจะทำความชั่วใหญ่หลวงนี้ไม่ได้พอเขาตั้งมั่นแบบนี้พฤติกรรมโยเซฟก็จะไปในทางที่ถูกด้วยแต่แน่นอนเมื่อโยเซฟตั้งใจดีเราเรียนรู้เลยว่าความตั้งใจดีของเขาความที่เขาจะยืนหยัดในความถูกต้องแต่ทำไมมีผลร้ายเกิดขึ้นพี่น้องอย่าแปลกใจนะคะถ้าบางครั้งเราทำสิ่งที่ดีเราตั้งใจทำดีเราตั้งใจสัตย์ซื่อเราพูดความจริงด้วยใจรักบางครั้งเราก็ตรงไปตรงมากับพระวจนะพระเจ้าเรายึดมั่นในกฎระเบียบบางอย่างเราต้องการที่จะรักษาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแต่มันไปขัดแย้งกับคนที่เขาไม่ได้คิดตรงกับเราเมื่อเราไม่ยอมทำผิดนะคะบางครั้ง เราจะถูกกล่าวหาว่าเราผิดเราจะถูกกล่าวร้ายเราจะถูกตัดสินอย่าแปลกใจที่เป็นแบบนั้นบางคนตั้งใจมารับใช้พระเจ้าตั้งใจที่จะถวายตัวให้ชีวิตเนี้ยทำงานเพื่อพระเจ้าอาจจะถูกกล่าวร้ายก็ได้นะคะว่าคุณไม่มีทางไปในโลกใช่ไหมคุณไม่สามารถไปหางานทำที่ดีกว่านี้ใช่ไหมคุณเองอาจจะศักยภาพไม่พอใช่ไหมคุณเลยถวายตัวมารับใช้พระเจ้าบางคนอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตถูกกล่าวหาแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเขามีทางไปเขามีโอกาสมากมายแต่เขาเลือกที่จะทิ้งโอกาสนั้นเพื่อมารับใช้พระเจ้าบางคนนะคะตั้งใจดีไปช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือเด็กพิการช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสในสังคมช่วยเหลือคนที่เขาขัดสนมีปัญหาพยายามไปทำหลายอย่างเพื่อสังคมแต่อาจจะถูกกล่าวหาว่าไปทำดีเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองคุณไปทำดีเพื่อจะสร้างภาพคุณไปทำดีเพื่อให้รู้สึกว่ามีคุณค่าคือเราสามารถถูกกล่าวร้ายได้หมดเลยเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมีตัวอย่างจากพระคัมภีร์บอกไว้หลายตอนมากว่าการที่เรายืนหยัดในความดีแต่หลายคนอาจจะว่าเราไม่ดีก็ได้โลกนี้นะคะจึงมีสิ่งที่มันแปลกมากกว่าที่เราจะคิดถึงเพราะว่าบางคนนะคนที่กล่าวร้ายเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเราทำผิดแต่กล่าวร้ายเราเพราะว่าเราทำดีต่างหากสาเหตุที่หนึ่งนะคะทำให้พี่น้องไม่ต้องสงสัยหรือแปลกใจว่าคนดีในโลกมากมายอาจจะถูกกล่าวร้ายอาจจะถูกตัดสินเมื่อเขายืนหยัดในสิ่งที่ดีก็ได้สิ่งที่สองนะคะเพราะผู้ที่ทำผิดรู้สึกอับอายผู้ที่ทำผิดรู้สึกอับอายถ้าจะถามว่าภรรยาโปติฟารู้ไหมว่าโยเซฟเป็นคนยังไงแน่นอนเธอต้องตอบได้เธอตอบได้นะว่าจริงๆโยเซฟเป็นคนดีเธอรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าโยเซฟไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเธอเลยเธอรู้ดีและที่โยเซฟถูกกล่าวหาเพราะอะไรเพราะว่าโยเซฟไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเธอในการทำผิดในการล่วงประเวณีเมื่อโยเซฟไม่ให้ความร่วมมือความรู้สึกตอนนั้นของภรรยาโปติฟาก็คือการเสียหน้าการรู้สึกอับอายและแน่นอนการที่ถ้าเรื่องจริงเปิดเผยออกมาสถานการณ์ตอนนั้นนะคะเธอก็จะเป็นคนผิดซะเองตอนนี้เธอจึงต้องทำให้ตัวเองพ้นผิดและพ้นจากความอับอายสาเหตุที่สองนี้นะคะเราจึงต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยคนที่กล่าวร้ายเรานะคะสาเหตุหนึ่งนอกจากว่าอีกคนนึงไม่ยอมร่วมผิดด้วยสาเหตุที่สองคือเขากลัวความผิดและเขารู้สึกเขาอับอายเขาไม่อยากคนหลายคนนะคะเขาไม่อยากรู้สึกอับอายกับความผิดที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้หลายคนนะคะไม่ต้องการที่จะเป็นคนผิดเขาไม่สามารถยืนอยู่ในจุดที่เขาเป็นคนผิดได้และเขาปรารถนาให้คนอีกคนนึงอ่ะผิดไปกับเขาด้วยเขาต้องการหาคนที่มาร่วมรับในความผิดของตัวเองเพราะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์จำได้ไหมคะอาดัมเอวาไม่อยากเป็นคนผิดก็จะต้องมีการกล่าวโทษเอวาก็กล่าวโทษไปที่งูนะคะอาดัมก็กล่าวโทษไปที่เอวานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนสมมติว่าสามีนะคะต้องการเลิกกับภรรยาสามีรู้ดีว่าการเลิกกับภรรยามันผิดแต่สิ่งที่จะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นคือเขาจะต้องหาจุดผิดของภรรยาให้ได้เขาจะต้องทำให้รู้สึกว่าการเลิกกับภรรยานั้นอ่ะมันมีความชอบธรรมมากที่สุดในความรู้สึกของเขายิ่งถ้าภรรยาทำตัวไม่ดีนะเข้าทางเลยเขาก็จะใช้โอกาสนั้นบอกว่าเธอเป็นแบบนั้นแบบนี้นั่นคือธรรมชาติของคนบาปที่มีความรู้สึกว่าถ้าคนอื่นมาผิดร่วมกับเราเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกผิดน้อยลงอับอายน้อยลงและไม่ต้องอยู่ในสภาพของการฟ้องผิดมากเกินไปสุภาษิตบทที่12ข้อ17บอกว่าคนที่พูดความจริงก็จะให้การอย่างซื่อสัตย์แต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงเมื่อเธอไม่ได้คิดจะพูดความจริงนะคะภรรยาโปติฟาสิ่งที่เมื่อเธอไม่ยอมรับสิ่งที่เธอต้องทำก็คือกล่าวเท็จเธอตั้งตัวเป็นพยานเท็จเธอตั้งตัวในการที่จะพูดคำที่มันหลอกลวงเพราะว่าการให้การเท็จของเธอนั้นเนี่ยมันจะส่งผลหลายอย่าง เธอจะได้พ้นผิดพ้นความอายแต่แน่นอนโยเซฟจะกลายเป็นคนผิดแทนเธอโยเซฟกำลังจะกลายเป็นแพะรับบาปในยุคสมัยของท่านในโลกโบราณตอนนั้นนะคะโยเซฟคือตัวอย่างหนึ่งของคนที่เป็นแพะรับบาปเพราะว่าท่านถูกกล่าวร้ายท่านถูกกล่าวเท็จถึงตัวท่านว่าท่านกำลังจะทำไม่ดีไปเหยียดหยามนายผู้หญิงกำลังจะไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอท่านถูกประณามนะคะและในที่สุดท่านถูกตัดสินให้เอาตัวไปขังคุกโดยไม่รู้เลยว่าจะถูกปล่อยตัวเมื่อไหร่แพะรับบาปในตอนนั้นก็คือโยเซฟพี่น้องทราบไหมว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีแพะรับบาปเยอะมากแพะรับบาปที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจำนวนคดีนะคะคดีอาญาในแต่ละปีเนี่ยมากกว่า1 ล้านคดีและพอคดีมากขนาดนี้นะคะในแต่ละปีมากกว่า1 ล้านคดีทำให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมต้องเร่งรีบในการทำงานหาคนผิดต้องสืบพยานหาหลักฐานต่างๆเนี่ยจนบางครั้งนะคะคดีพวกนี้เนี่ยก็เกิดการละเลยในการทำให้ความจริงปรากฏขึ้นมาและก็เกิดปัญหาหนึ่งคือมีปัญหาของคนที่ตกเป็นแพะรับบาปเกิดขึ้นจำนวนมากมายมหาศาลเขาบอกว่าแพะรับบาปนะใครก็ตามที่เป็นแบบนี้นะคะมันไม่ได้ส่งกับผลกระทบแค่ชีวิตของตัวเขาเองที่เขาต้องกลายเป็นเหยื่อนะคะในกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่านั้นเนี่ยในกระบวนการระบบยุติธรรมก็คือทำให้คนผิดลอยนวลอยู่คนทำผิดกลับไม่ได้ถูกรับโทษนะคะและเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในการที่อยู่ร่วมกับคนที่ทำผิดคนโกงคนฆ่าคนไปข่มขืนคนเราก็ยังอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับคนเหล่านี้นอกจากนั้นนะคนที่เป็นแพะรับบาปในกระบวนการยุติธรรมก่อนนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลเสียหายต่อชีวิตของเขามากเช่นบางคนก็ถูกติดคุกคือสูญเสียอิสรภาพเลยถูกประจานถูกตราหน้าถูกบอกว่าเป็นคนไม่ดีถูกสังคมรังเกียจมีปัญหาเรื่องรายได้ครอบครัวของเขาที่ก็ต้องไปรับผลร่วมกับเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคนที่เป็นแพะรับบาปไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่กับรับผลจากที่คนอื่นก่อไว้นั่นคือสาเหตุที่2นะคะพี่น้องรู้ไหมว่าแพะตัวสุดท้ายจะไม่หมดลงและแพะตัวสุดท้ายจะไม่หมดลงนะคะเป็นคำกล่าวของคนหนึ่งที่ได้กล่าวไว้หากกระบวนการยุติธรรมของเรายังขาดความรอบคอบในการพิจารณาคดีต่างๆที่เกิดขึ้นและข้าพเจ้าอยากจะเสริมเลยว่าแพะตัวสุดท้ายจะไม่หมดลงเลยนะคะถ้าคนในสังคมและคนในโลกนี้ขาดความชอบธรรมขาดความยุติธรรมขาดความเมตตาธรรมและขาดพระเจ้าครอบครองหัวใจของเขาเราอาจจะเป็นหนึ่งในแพะรับบาปก็ได้ฉะนั้นสังคมคริสตจักรเองต้องระมัดระวังที่เราจะไม่ด่วนกล่าวร้ายตัดสินคนอื่นอย่างง่ายๆเพราะไม่งั้นเท่ากับทำให้คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยต้องมารับผลจากสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเอเมนไหมคะสาเหตุที่3ก็คือทำไมคนถูกกล่าวร้ายถูกตัดสินสาเหตุที่3คือเพราะว่าคนเข้าใจผิดแล้วรู้สึกโกรธคนเข้าใจผิดและรู้สึกโกรธนะคะเมื่อโปติฟาได้ฟังคำฟ้องร้องจากภรรยาของตัวเองเนี่ยเขาถึงกับโกรธโยเซฟอย่างมากโกรธมากเลยนะพระคัมภีร์บันทึกว่าโกรธมากเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวที่ภรรยาพูดให้ฟังอ่ะและหลักฐานที่อยู่ในมือมันดูน่าเชื่อถือมากโอ้ภรรยาเป็นผู้หญิงแล้วก็ถือผ้าของผู้ชายวิ่งออกมาเหมือนบอกว่าฟ้องร้องเลยว่าทาสที่ต่ำต้อยชาวฮีบรูที่นายเอามาเลี้ยงไว้เนี่ยนายไว้ใจมันเนี่ยตอนนี้มันมาทำฉันแบบนี้มันเหยียดหยามฉันแล้วก็ดูแล้วก็น่าสงสารดูน่าเชื่อโปติฟาเองเนี่ยแน่นอนพอฟังครั้งแรกก็คงจะต้องเชื่อคำพูดภรรยาตัวเองส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกห่วงเพราะเธอเป็นนายหญิงของบ้านและผู้หญิงเนี่ยการถูกกระทำมิดีมิร้ายเนี่ยถือว่าร้ายแรงมากนะคะโดยปกติผู้หญิงดูเป็นเพศที่อ่อนแออยู่แล้วโดยธรรมชาติดูเป็นเพศที่อ่อนแอดูไม่มีพิษไม่มีภัยและหากโปติฟาใช้เหตุใช้ผลแค่นี้ก่อนนะคะว่าผู้หญิงดูอ่อนแอดูไม่มีพิษไม่มีภัยและโปติฟาตัดสินคดีเลยว่าโยเซฟ ผิดแน่ๆเพราะว่าโดยธรรมชาติผู้หญิงไม่น่าทำผิดเรื่องนี้ที่จะไปก้าวล่วงผู้ชายก่อนนะคะโดยธรรมชาติไม่น่าเป็นแบบนั้นและโดยหรือถ้าบริวารมีความคิดว่าคนเป็นนายผิดไม่ได้เราเป็นนายสถานะนายผิดไม่ได้ถ้าเขาคิดแบบนี้การตัดสินคดีวันนั้นมีปัญหาแน่นอนมันไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในการตัดสินมันไม่มีเหตุไม่มีผลที่แท้จริงไม่มีความจริงในการที่จะนำมาใช้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเป็นแบบนั้นนะคะภรรยาโปติฟาลอยนวลแน่ๆเธอสามารถจะลอยนวลจากความผิดได้เลยถ้าผู้ที่ตัดสินทำหน้าที่ไม่ถูกต้องและลำเอียงพี่น้องทราบไหมว่ามันเคยมีคดีดังคดีหนึ่งในโลกของเรานะคะเขาเรียกคดีนี้ว่าคดีฆาตกรรมที่ไร้ฆาตกรคดีนี้นะคะเป็นเรื่องราวของโอเจซิมสันโอเจนะคะไม่ใช่โอเคโอเจซิมสันนะคะนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลผิวสีนะคะชาวแอฟริกันอเมริกันพี่น้องรู้จักไหมคะบุคคลนี้นะคะประสบความสำเร็จมากๆเลยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโอเจซิมสันนะคะได้ตกเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเลยในคดีเขาเรียกว่าคดีฆาตกรรมอดีตภรรยาของตัวเองและชายคนสนิทของเธอนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ24ปีที่แล้วเช้าตรู่นะคะของวันที่13มิถุนายนปี1994เพื่อนบ้านไปพบศพของนิโคบราวซึ่งนิโคบราวเป็นอดีตภรรยาของโอเจและไปพบศพของโรนันโกลแมนเป็นเพื่อนชายคนสนิทของนิโคนะคะทั้งสองถูกแทงเสียชีวิตที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของนิโคในลอสแองเจลิสตำรวจก็โทรแจ้งไปที่โอเจคงโทรแจ้งหลายคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นถูกทำร้ายวันนั้นแล้วก็โทรแจ้งไปที่โอเจเพราะว่าเขาเป็นอดีตสามีของเธอคำพูดแรกของโอเจนะคะที่พูดกับตำรวจที่โทรแจ้งพูดว่าใครฆ่าเธอใครฆ่าเธอถ้าเป็นเรื่องราวในหนังนักสืบโคนันพี่น้องเคยดูโคนันไหมคะโคนันเนี่ยจะต้องพูดว่าถ้าใครถามคำถามแบบนี้โคนันจะวิเคราะห์เลยบอกว่าคนร้ายลืมตัวไปแล้วเนี่ยคนร้ายได้ลืมตัวไปแล้วเพราะว่าเป็นคำถามที่มีแต่คนร้ายเท่านั้นที่จะถามเพราะคุณรู้ได้ยังไงว่าผู้ตายถูกฆ่าคุณรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้ตายด้วยสาเหตุอื่นคุณนั่นแหละคือคนร้ายตัวจริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของความน่าสงสัยของโอเจเพราะตำรวจยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเธอตายด้วยสาเหตุใดและจากการสืบค้นหลักฐานต่างๆนะคะจำนวนหลักฐานกองโตมหาศาลเท่าภูเขาเลยจนทำให้อัยการเนี่ยเชื่อเลยนะว่าโอเจน่าจะเป็นผู้ที่ฆ่าอดีตภรรยาตัวเองกับเพื่อนชายคนสนิทคนนี้เพราะเขามีประวัติที่ถูกแจ้งมานับครั้งไม่ถ้วนเลยในการทำร้ายภรรยาในการขู่ในการทำร้ายขี้หึงด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยค่อนข้างชัดเจนและคดีนี้เป็นคดีดังมีทำหนังออกมาด้วยและเป็นคดีที่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำไปอยู่ในศาลได้เนื่องจากประชาชนสนใจมากและเข้าไปดูเข้าไปเขาเรียกว่าฟังได้อย่างแบบชัดเจนเลยว่ามีการสืบพยานยังไงหลักฐานมีอะไรบ้างจนดูเหมือนทุกอย่างใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน่าจะไปถึงจับตัวคนร้ายได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้เกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะอยู่ๆเนี่ยโอเจเขาจ้างทนายระดับเขาเรียกว่าดรีมทีมเลยเยอะมากและมีทนายท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเก่งมากค่าตัวแพงเว่อร์เลยคนนี้มีชื่อว่าจอห์นนี่คอกแกรนทนายผิวสีคนนี้นะคะที่โอเจทุ่มเงินจ้างมาเขาใช้จุดหนึ่งในการที่จะแก้เกมด้วยการบอกว่าพยานทั้งหลายที่อัยการได้มานั้นมันมีแต่พยานแวดล้อมแต่ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีคนเห็นเหตุการณ์นะคะและเขาก็มันมีบรรยากาศของช่วงการเหยียดสีผิวในอเมริกาเยอะมากเขาใช้ประเด็นนี้ในการบอกว่า มันมีเรื่องของการเหยียดสีผิวอยู่เพราะว่าตำรวจนักสืบคนแรกที่ไปเจอถุงมือนะคะเรียกว่าถุงมือที่คนร้ายใช้ใส่ในการแทงคุณนิโคลแล้วก็เขาเรียกว่าชายคนสนิทไอ้ถุงมืออันเนี้ยคนที่ไปเจอคือนักสืบมาร์คเฟอร์แมนนักสืบคนนี้เป็นชาวอเมริกันแล้วเขาบอกว่าการค้นพบถุงมืออันนี้เนี่ยเนื่องจากนักสืบคนนี้เป็นคนที่เหยียดสีผิวมีลักษณะการเหยียดสีผิวคล้ายๆกับอดอล์ฟฮิตเลอร์เลยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บช่วงเวลาที่ตอนแรกนะคะทนายจอนนี่บอกว่าห้ามสวมถุงมือนะคะอย่าสวมแต่ปรากฏว่าวันที่สวมเนี่ยเพื่อจะทดสอบดูสุดท้ายอัยการบอกให้ลองสวมเนี่ยมันดูสวมยากใช้เวลานานนิดนึงดูมันเล็กๆเอาแหละพอจุดนี้ปุ๊บเนี่ยคนนี้บอกว่านักสืบคนนี้เหมือนเป็นคนที่เหยียดสีผิวแล้วก็สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาคดีพลิกเลยนะคะพลิกกลับเลยทำให้เกิดเขาเรียกว่าเหมือนคนสองกลุ่มชาวอเมริกันกว่า 70% เชื่อเลยว่าโอเจนี่แหละคือคนร้ายเพราะว่ามันทุกอย่างมันชี้ไปที่เขาแต่คนผิวสีนะคะ70% กว่าก็ไม่เชื่อและคิดว่าเป็นเรื่องของการสาดโคลนเป็นการสร้างหลักฐานเท็จสุดท้ายศาลต้องสรุปคดีนี้ว่าอะไรทราบไหมคะคดีเขาบอกว่าโอเจไม่มีความผิดต้องสรุปแบบนี้ในเรื่องราวนั้นเหตุการณ์นี้นะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ผิดหวังอย่างมากเพราะเขารู้สึกว่าคนร้ายยังลอยนวลอยู่นั่นก็เป็นเรื่องคดีที่มีการเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราเอามาสรุปให้ฟังนะคะพี่น้องสามารถติดตามอ่านเรื่องราวได้เราคงไม่สามารถมาตัดสินอะไรบนเวทีแห่งนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่าเรื่องราวมากมายในโลกนี้เนี่ยความจริงก็คือมีคนผิดจริงๆที่ยังลอยนวลอยู่ในสังคมของเรายังมีคนที่ทำผิดเหมือนภรรยาโปติฟายังลอยนวลอยู่และไม่ได้รับความผิดณเวลานั้นในขณะที่คนที่ไม่ได้ทำผิดกลับต้องรับผลกระทบแทนนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นในโลกสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คืออะไรเราควรจะเรียนรู้ว่างานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินพิพากษาผู้อื่นตัดสินพิพากษาใครก็ตามในฐานะครูเราอาจจะต้องเคลียร์คดีกับเด็กที่ทะเลาะกันในฐานะพ่อแม่เราอาจจะต้องเคลียร์เรื่องลูกของเราคนโตกับคนเล็กในฐานะพี่เลี้ยงต้องเคลียร์คดีระหว่างลูกแขกผู้นำสมาชิกต่อสมาชิกใครก็ตามที่ต้องมีหน้าที่ในการตัดสินพิพากษาอะไรความจริงให้มันปรากฏสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือระมัดระวังที่จะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกระมัดระวังที่จะไม่ใช้สไตล์ของตัวเองระมัดระวังที่จะไม่ใช้คำว่าพวกพ้องความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเราไม่ระวังให้ดีเนี่ยคนที่ทำผิดจะลอยนวลต่อไปโดยเฉพาะเมื่อหลักฐานไม่เพียงพอในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ทำผิดกับต้องรับผลกระทบถ้าสมมติเกิดมีการตัดสินไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นเกิดมีพยานเท็จเกิดขึ้นเกิดมีคนแสดงความรู้สึกร่วมเกิดขึ้นมีการใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเกิดขึ้นเหมือนที่โปติฟาใช้อารมณ์โกรธของเขาแล้วก็ตัดสินโยเซฟไปเลยแน่นอนว่าเราต้องเรียนรู้ว่าอารมณ์ของเรามนุษย์สามารถที่จะเหวี่ยงสวิงแล้วก็ไม่มั่นคงไม่แน่นอนบางครั้งเราก็เผลอใช้คำที่ไม่เหมาะออกไปเวลาที่เราโกรธบางครั้งเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีในเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอย่าตัดสินพิพากษาใครง่ายๆอย่าตัดสินพิพากษาผู้อื่นเหมือนที่พระวจนะพระเจ้าสอนไว้นะคะในมัทธิวบทที่7ข้อ 1-2 บอกว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันนะคะอย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้นและท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะทรงตวงให้พวกท่านด้วยทนานอันนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เลยว่าโยเซฟคือตัวอย่างหนึ่งของการที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยยึดมั่นในความดีตั้งใจทำตามน้ำใจพระเจ้าแต่กลับถูกกล่าวร้ายถูกตัดสินสุดท้ายท่านต้องไปอยู่ในคุกนะคะและท่านต้องได้รับความทุกข์อยู่ในคุกนั้นและถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ในโลกของเราบ้าง เราจะเรียนรู้ที่จะรับมือกับการถูกกล่าวร้ายถูกตัดสินได้อย่างไรมีสั้นๆอย่างน้อย2ประเด็นนะคะจากเรื่องราวของโยเซฟสิ่งแรกก็คือเมื่อเราไม่สามารถอธิบายได้ต้องนิ่งเสียบอกว่าถ้าเราไม่สามารถอธิบายอะไรได้นิ่งเสียนะคะพี่น้องลองสังเกตดูนะคะในการถูกกล่าวร้ายนั้นเนี่ยถามว่าโยเซฟอธิบายได้ไหมดูแล้วไม่น่าจะได้เป็นทาสชาวต่างชาติชาวอียิปต์ไม่น่าจะมีบรรยากาศให้มานั่งอธิบายมาเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองพูดมาสิโยเซฟไม่น่าจะอยู่ในสถานะนะคะที่จะอธิบายอะไรได้เลยเมื่ออธิบายไม่ได้นะคะหรือถ้าจะบอกไปแล้วว่าถ้าโยเซฟอธิบายตามความจริงจริงภรรยาโปติฟาโอ้โหไม่ได้เลยเขาจะต้องยิ่งอับอายต้องยิ่งรับผลร้ายโยเซฟคงไม่กล้าที่จะทำเช่นนั้นแน่ๆถ้าดูแล้วเขาไม่น่าทำเขาไม่น่าจะนั่งมาแก้ต่างให้ตัวเองไม่น่าจะพูดเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อภรรยาของนายผลกระทบต่อนายด้วยนะคะพี่น้องรู้ไหมว่าในบางเหตุการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องเคยอยู่ในสถานะน้ำท่วมปากไหมบางครั้งเนี่ยเราจะนิ่งและเราจะไม่พูดด้วยเพราะการที่เราพูดเรื่องราวของบางคนไปเนี่ยคนนั้นเสียหายแน่คนนั้นอับอายแน่ถ้าเราพูดอีกด้านหนึ่งนะคะว่าความจริงมันเป็นยังไงบางครั้งคนที่เป็นผู้นำผู้เลี้ยงคนเนี่ยเราก็จะไม่พูดเรื่องของคนอื่นเพราะว่าถ้าเราไปอธิบายบางคนถามว่าทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นไม่มาวันนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วเราไม่ควรจะไปนั่งตอบคำถามทุกคนเพราะว่าเมื่อเราตอบไปเนี่ยนั่นหมายถึงเรากำลังพูดถึงเรื่องของบางคนอยู่ในทางที่เขาอาจจะเสียหายโยเซฟเองก็น่าจะเป็นคนที่เลือกที่จะไม่อธิบายนิ่งและที่ปล่อยให้ปัญหามันผ่านไปเพราะว่าชีวิตของเราไม่สามารถมานั่งอธิบายทุกอย่างให้ใครเข้าใจเราได้ชีวิตของเราไม่สามารถพูดเรื่องราวของทุกคนให้คนอื่นรับรู้ได้เพราะมันมีเรื่องของจริยธรรมและความเหมาะสมด้วยดังนั้นการอยู่ร่วมกันจริงๆเนี่ยเราถึงต้องเรียนรู้ความว่าไว้วางใจกันดูกันนานๆดูกันยาวๆไว้วางใจเรียนรู้นิสัยใจคอไปเรื่อยๆโยเซฟเองเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่โปติฟาน่าจะไว้วางใจเพราะเขาเป็นคนสัตย์ซื่อมาตลอดแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาสะสมมานานยาวนานที่ตลอดที่อยู่กับโปติฟาเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นความผิดพลาดที่เขาต้องรับผลกระทบตัวเราเองนะคะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตหากเราถูกใครกล่าวร้ายตัดสินกล่าวหาเรานะคะในบางครั้งเนี่ยเราต้องให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ใจของเราสงบนิ่งช่วยให้เราที่จะถ่อมใจแล้วปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ชีวิตของเราไปเรื่อยๆอย่าให้คำกล่าวร้ายคำตัดสินใดๆก็ตามนะคะมันมีผลต่อจิตใจของเรามากเกินไปอย่าทำให้เราขมขื่นอย่าทำให้เราท้อใจอย่าทำให้เราหมดหวังในการดำเนินชีวิตเพราะสิ่งที่เราควรคิดเสมอนะคะคืออย่าแคร์คนที่ทำร้ายเราแต่แคร์คนที่รักเราเอเมนไหมคะอย่าแคร์คนที่เขาคิดร้ายต่อเราอ่ะแต่เราควรจะแคร์คนที่เขารักเรามีเรื่องราวหนึ่งนะคะของคุณรีเบคก้าแมนลีพิพเพิร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเคยเขียนเล่าไว้ถึงบรรยากาศเหตุการณ์หนึ่งในศาลในบรรยากาศวันนั้นนะคะศาลมีการตัดสินคดีอาชญากรรมหนึ่งในการตัดสินวันนั้นนะคะสิ่งที่เขาสังเกตก็คือว่าในการใช้กฎด้านความยุติธรรมเนี่ยในกฎนั้นไม่สนใจว่าคนที่ถูกตัดสินเป็นใครในกฎของความยุติธรรมไม่สนใจว่าพี่น้องของคนนี้เป็นใครไม่สนใจว่าคนนี้เป็นลูกของใครไม่สนใจด้วยว่าเพื่อนจะรักเขามากแค่ไหนในกฎของความยุติธรรมไม่สนใจว่าคนที่เป็นจำเลยที่ถูกตัดสินเนี่ยจะรู้สึกสำนึกผิดมากเพียงใดไม่สนใจด้วยว่าเขาต้องทนแบกรับความเจ็บปวดไว้มากมายมหาศาลขนาดไหนเพราะนั่นคือหลักความยุติธรรมที่ศาลให้ความสนใจอย่างเดียวในวัน นั้นและในการทำหน้าที่ก็คือถ้าจำเลยผิดจริงต้องรับโทษและเมื่อวันนั้นเกิดการตัดสินเกิดขึ้นนะคะจำเลยต้องรับผิดเกิดขึ้นในวันนั้นคุณรีเบคก้าบอกว่าได้เห็นอีกด้านหนึ่งในแง่มุมของความรักเมื่อศาลตัดสินประกาศคำตัดสินพิพากษาจำเลยมีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งร้องไห้โฮกมาเลยร้องไห้เสียงดังมากเขาแสดงความรู้สึกของความเจ็บปวดความเสียใจที่จำเลยถูกตัดสินผู้ชายวัยกลางคนคนนี้น่าจะเป็นพ่อของจำเลยการแสดงความรู้สึกแบบนั้นการร้องไห้การเสียใจของผู้ชายคนนั้นทำให้บรรยากาศทุกอย่างในศาลเปลี่ยนไปหมดเลยทำให้ความรู้สึกของคนที่อาจจะรู้สึกแย่ต่อจำเลยเปลี่ยนไปด้วยหรือแม้แต่ความรู้สึกของคนที่ทำหน้าที่ตัดสินผู้พิพากษาก็ดูอึ้งไปสักครู่หนึ่งบรรยากาศทุกอย่างในความรักของผู้ชายคนนี้ที่มีต่อจำเลยคือลูกของเขาทำให้มุมมองหลายคนได้เปลี่ยนความรู้สึกจนหมดสิ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสายตาของชายกลางคนผู้ที่เป็นพ่อของจำเลยลูกของเขาไม่ใช่จำเลยลูกของเขาไม่ใช่อาชญากรในความรู้สึกของเขาแต่ลูกของเขาเติบโตขึ้นมาด้วยความรักลูกของเขาไม่ว่าจะทำผิดแค่ไหนลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อนั่นคือความรู้สึกของชายผู้นี้ที่มีความรู้สึกต่อจำเลยคนนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยผู้พิพากษาเองก็นิ่งไปคู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องทำหน้าที่รักษาความยุติธรรมและตัดสินต่อไปหลังจากนั้นนะคุณรีเบคก้าก็ได้ยินผู้ชายคนนี้พูดว่าผมไม่เคยรู้สึกสิ้นหวังอย่างนี้มาก่อนเลยถ้าผมทำอะไรสักอย่างได้จะดีมากแม้ผมต้องรับความผิดแทนลูกก็ตามนั่นคือความรักของพ่อนั่นคือสายตาของพ่อที่มองลูกแม่ลูกทำผิดแค่ไหนพร้อมอภัยเสมอนั่นคือสายตาคนที่รักเราแต่ในสายตาคนที่ไม่ได้รักเรานะคะแม้เราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเขาก็กล่าวโทษและตัดสินเราได้อยู่ดีพี่น้องฟังดีๆนะคะในสายตาของคนที่รักเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดไปมากเพียงใดก็ตามคนที่รักเราเขาพร้อมให้อภัยเราเสมอแต่คนที่เขาไม่ได้รักเราในสายตาของคนเหล่านี้ขนาดเราไม่ได้ทำผิดเขายังสามารถเอาผิดเราได้นั่นคือความจริงของมนุษย์นะคะสุภาสดุดีนะคะบทที่37ข้อ7บอกว่าจงสงบอยู่ต่อพระยาเวและเพียรรอคอยพระองค์อย่าฉุนเฉียวเมื่อคนพบความสำเร็จในทางของเขาหรือเมื่อคนทำตามแผนชั่วนั่นคือโลกของความเป็นจริงนะคะที่โยเซฟต้องได้รับแม้เขาไม่ได้ทำผิดบางครั้งน้ำก็ท่วมปากเขาและเขาพูดอะไรมากไม่ได้พี่น้องที่รักถ้าวันหนึ่งท่านไม่ได้ทำผิดท่านยืนหยัดในสิ่งที่ดีแล้วท่านยึดมั่นแล้วและบางครั้งท่านรับผลกระทบในทางไม่ดีจงนิ่งเสียและรอคอยพระยาเวห์พระเจ้าของท่านนะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือเมื่อเราทำอะไรไม่ได้ให้ฝากไว้กับพระเจ้าเมื่อเราทำอะไรไม่ได้นะคะฝากไว้กับพระเจ้าเลยโยเซฟนะคะในการถูกกล่าวร้ายนั้นโยเซฟก็คงไม่ได้สามารถจะทำอะไรได้อย่างที่บอกอธิบายไม่ได้หนีไม่ได้แก้ต่างอะไรให้ตัวเองไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องรับผลพระเจ้าเองนะคะถ้าสังเกตดีๆพระเจ้าไม่ได้ช่วยให้โยเซฟพ้นคุกแต่พระองค์ช่วยให้พัสดีที่อยู่ในคุกโปรดปรานโยเซฟช่วยให้พัสดีที่คุมคุกโปรดปรานโยเซฟถ้าสมมุตินะคะพี่น้องถ้าโยเซฟอธิษฐานขอความยุติธรรมจากพระเจ้าถ้าท่านอธิษฐานขอให้ตนเองไม่ต้องติดคุกถ้าท่านอธิษฐานขอให้ความจริงปรากฏตอนนั้นเลยโยเซฟอาจต้องผิดหวังถ้าท่านอธิษฐานแบบนี้พระเจ้าไม่ได้ตอบแบบนี้ แต่เราไม่รู้นะคะว่าโยเซฟอธิษฐานอย่างไรแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือโยเซฟยังต้องติดคุกและพระเจ้าช่วยเขาก็คือช่วยให้ภัสดีที่คุมคุกนั้นโปรดปรานโยเซฟนะคะการฝากปัญหาไว้กับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องรับผลกระทบใดๆพี่น้องคิดตามนะคะเวลาที่เราฝากปัญหาต่างๆไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องรับผลกระทบอะไรในโลกของความบาปนี้ไม่ได้หมายความว่าบางครั้งเราเองนั้นจะต้องรอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายแต่หมายความว่าอะไรเราต้องดูดีๆว่าบางครั้งนะบางทีคนก็มาขับรถชนเราบางครั้งเราก็อาจจะถูกเจ้านายด่าเราเพราะว่าเพื่อนบางคนมาฟ้องร้องเราบางทีเราก็อาจจะถูกพูดแล้วเพื่อนทะเลาะกันเพราะอีกคนนึงพูดทำให้เกิดการเข้าใจผิดในระหว่างเพื่อนหรือบางครั้งนะคะขโมยก็มาขึ้นบ้านเราหรือบางครั้งเราก็ถูกสัตว์ร้ายกัดจนกลายเป็นไข้เลือดออกรักษายาวนานเราก็มีปัญหามากมายบางทีบ้านเราก็น้ำท่วมเหมือนกับบ้านของเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันที่เราต้องไปวิทย์น้ำนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบางเหตุการณ์นะคะชีวิตของเราก็รับผลกระทบที่ไม่ดีเหมือนโยเซฟแบบนี้เลยเรารับผลกระทบเรารับสิ่งที่ไม่ดีจากสังคมที่เป็นโลกของคนที่ไม่ชอบทำเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักเสมอก็คือโยเซฟอาจจะถูกคุมขังเอาไว้คุกขังเขาได้แต่ตัวนะคะแต่ขังหัวใจที่ดีของโยเซฟไม่ได้เวลาพี่น้องเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะบางคนอาจจะขังเราไว้จากอิสรภาพขังเราไว้จากชื่อเสียงที่ไม่ดีถูกทำลายแต่พี่น้องอย่าลืมนะว่าหัวใจที่ดีของเราอย่าถูกขังไว้เอเมนไหมคะให้เหมือนโยเซฟตั้งใจจริงๆที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างดีเราไม่รู้ว่าโยเซฟคิดอย่างไรอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไรแต่ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ชัดเจนคือโยเซฟยังยึดมั่นในความรักต่อพระเจ้ายังยึดมั่นในพระเจ้าของท่านท่านยังทำทุกอย่างอย่างดีเสมอยังรับผิดชอบหน้าที่อย่างดีเลิศทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือสิ่งที่โยเซฟเขากระทำและพระเจ้าทรงโปรดปรานและยกชูชีวิตของท่านและวันนี้นะคะเมื่อเรารักษาหัวใจที่ดีไว้ต่อพระพักพระเจ้าไม่ว่าใครจะกล่าวร้ายตัดสินอะไรเราก็ตามเข้าใจเราผิดอย่างไรก็ตามเรายังยึดมั่นในความดียึดมั่นในสิ่งที่ดีที่เรามีต่อพระเจ้าของเรานะคะพระเจ้าเองมีความรักมั่นคงที่จะดูแลชีวิตของเราต่อไปเช่นเดียวกันพระเจ้าดูแลโยเซฟมาแล้วด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในวันนั้นในวันนี้พระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านท่านจะได้รับการโปรดปรานท่านจะรับการดูแลท่านจะรับการช่วยเหลือบทเพลงค่ำควรบทที่3ข้อ 22-23 บอกว่าความรักมั่นคงของพระยาเวห์ไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักนั่นคือสิ่งที่พระคำพระเจ้าหนุนจิตเตือนใจเรานะคะให้เราเชื่อมั่นในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อเรามั่นใจในความเที่ยงตรงของพระเจ้าที่จะมีในชีวิตของเราทุกคนตราบใดที่เราดำเนินชีวิตในความชอบธรรมตราบใดก็ตามที่เรายังยึดมั่นในพระเจ้าที่เราเชื่อเหมือนดังโยเซฟพี่น้องที่รักไม่มีคำกล่าวร้ายและการตัดสินใดๆที่จะทำร้ายเราได้ตลอดไปและไม่มีการร้ายใดๆที่พระเจ้าช่วยเราไม่ได้เอเมนไหมคะให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ